ผู้ชมคะฉันก็ไม่ใช่คนดื่มดังอย่างไรก็อยากจะทำคลิปให้ฟังให้ดังอย่างใครเขาก็ทำไปทำไปทุกวันไม่เบื่อเลยฝากติดตามด้วยนะสวัสดีค่ะลุงป้าน้าอาพี่น้องเพื่อนพ้องทุกคนพบกับคำนางในช่องคำนางสตอรี่กับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณน้ำใจทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าหรือไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์นะคะทุกคนเลยแล้วก็ขอบคุณลูกค้าของร้านเสริมสวยไทยบ้านคำนางซึ่งเป็นร้านเสริมสวยของคำนางเองค่ะวันนี้ก็เป็นคลิปขอบคุณนะคะเกริ่นนำก่อนเริ่มแรกทำไมถึงมีคลิปนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าคำนางนะคะได้ทำ YouTube และผ่านกฎมาแล้วและได้รับรายได้ก้อนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเย่ๆๆนะคะแล้วความตั้งใจของคำนางก็คือว่าต้องตั้งใจว่าอยากทำเสื้อชิวเสื้อเพื่อแจก FC และ Member และก็ลูกค้าประจำที่มาเสริมสวยร้านคำนางนะคะในรอบแรกคำนางเลยจะทำ12ตัวนะคะเนื่องจากว่างบประมาณยังไม่มากพอนั่นเองก็จัดทำขึ้นแล้วก็ที่เรียกว่าแจกให้กับบางท่านนะคะเท่านั้นสำหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้นะคะก็ติดตามกันไว้และก็เป็นกำลังใจให้กันเสมอและไม่ขาดหายไปจากกันไปไหนนะคะแล้วกำลังก็จะพยายามทำเสื้อของมาแจกนะคะเพราะอะไรเพราะว่าคำนับเป็นความฝันของคำนับว่าอยากมีเสื้อเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆทุกคนได้ใส่แล้วรู้สึกว่าสวยมากเลยทุกคนสวยจริงๆอะไรก็ติดผู้ชายใส่ก็หล่อผู้หญิงใส่ก็สวยจ้านี่ก็เลยเป็นที่มาของคลิปขอบคุณก็เป็นคลิปที่มอบเสื้อให้กับ FC และมอบเสื้อให้กับเมมเบอร์และลูกค้าประจำที่ร้านสวยๆที่บ้านคำนางนั่นเองอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคำนางทำเสื้อในรอบนี้ใครได้รับไปบ้างใครเป็นผู้โชคดีในรอบแรกนะคะไปดูกันเลยนะคะว่าผู้โชคดีหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างไปรับชมกันเลยคนที่1หนุ่มน้อยหน้ามนคนสมุทรปราการน้องปุ่นไทยฟู้ดเป็น FC แล้วก็เพื่อนที่ YouTube ด้วยค่ะคนที่2นะคะพี่นนท์ไลฟ์สไตล์บายนนท์จากนนทบุรีเป็นเพื่อนใน YouTube และเป็นเมมเบอร์ด้วยค่ะคนที่3เป็นน้องครีมลูกค้าประจำร้านเสริมสวยไทยบ้านคำนางและเป็น FC ช่องด้วยค่ะก็เป็นน้องครีมบ้านปูกระแตสวยใสน่ารักนะคะและต่อไปเป็นท่านที่4เป็นอาตูค่ะเป็นลูกค้าประจำร้านเสริมสวยไทยบ้านคำนางขอบคุณมากเลยนะคะที่มาใช้บริการร้านเป็นประจำเลยค่ะท่านที่5เป็นคุณครูผู้สอนเสริมสวยนั่นเองร้านอ้อบิวตี้ค่ะร้านอ้อเสริมสวยนะคะบ้านแดนเมืองค่ะขอบคุณมากเลยและคนที่6น้องมามิมเป็นทั้งลูกค้าประจำร้านเสริมสวยและเป็นเมมเบอร์และ FC ที่ช่องด้วยค่ะขอบคุณน้องมากด้วยนะคะน่ารักที่สุดเลยค่ะและส่วนคนที่7นะคะก็เป็นลูกค้าประจำเช่นกันนะคะเมื่อก่อนมาทำบ่อยมากช่วงนี้ติดภารกิจไม่ค่อยได้มานะคะก็เป็นคุณณหล่อนั่นเองคนที่8นะคะพี่ชิปนะคะนางฟ้าขี้เล่นเพฟูเอ็งเจอร์ค่ะจากขอนแก่นขอบคุณพี่ชิปมากเลยนะคะเป็นทั้งเพื่อนในช่อง YouTube และก็เมมเบอร์ด้วยค่ะที่9นะคะไอซ่าชาแนลค่ะหรือว่าพี่อั๋นและน้องไอนั่นเองนะคะเป็นเพื่อนที่ YouTube และเป็นเมมเบอร์และที่สำคัญเป็นพี่สาวที่น่ารักมากนะคะคอยซัพพอร์ตน้องหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะส่วนท่านที่10นี่นะคะเป็นตัวแทนรับมอบเสื้อแทนน้องดาวนี่นี่คือคุณแม่ของน้องดาวนี่ซึ่งน้องดาวนี่ก็เป็น FC และก็เป็นเมมเบอร์ในช่องด้วยค่ะขอบเป็นไงกันบ้างคะหลังจากที่ชมคลิปรีวิวเสื้อสวยๆไปแล้วนะคะสวยไหมคะถ้าท่านไหนที่เป็น FC อยู่แล้วนะคะบอกว่าอุ๊ยยังไม่ได้อย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจไปนะคะเดี๋ยวคำนางจะพยายามทยอยทำนะคะและก็พยายามที่จะตอบแทนทุกคนด้วยน้ำใจที่คำนางมีนะคะก็ยังไงแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะ
เพื่อนใหม่เพื่อนเก่าและไม่ว่าใครที่ได้เสื้อไปแล้วหรือไม่ได้เสื้อก็อย่าน้อยใจอย่าน้อยนะคะเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะคะเรื่อยๆนะคะรักกันเยอะๆรักกันนานๆ นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้ค่ะฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กด Subscribe ให้แน่นะจ๊ะจะมีเวลาก็เข้ามาคุยในไลฟ์สดคิดจะดีหรือไม่ดีอย่างไรก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปไงบอกกันให้รู้ให้